พี่ทำไมพี่แต่งตัวเงี้ยพอดีนัดนี่ก็คุยนิดหน่อยเลยเปลี่ยนการแต่งตัวนิดหน่อยว่ะอ๋ออันนี้หมอรักษาคนหรือหมอรักษาหมาครับหมอเป้งเออทำไมวะผมก็สีเช่นนี้ก็ดุออกรักฉุดใจนายฉุกเฉินยังไม่ดุวะนี่สอยออกยิ้มหวานไงมีอีกมั้ยอ่ะยิ้มหวานไงยิ้มหวานหวานพอจะทำให้ใจบางไหมจ๊ะโอเคยิ้มหวานนะรู้มั้ยว่าใครก็ยิ้มหวานหวานของพี่พอจะทำให้น้องใจบางบ้างไหมจ๊ะบอบเป้งบอบเป้งพายปากไม่เป็นไรแค่นี้พอเท่แล้วเหมือนเดิมป้าไอสัตว์โดนตำรวจจับปลอมแปลงเป็นเจ้าหน้าที่ยัดโดอ่วมแน่กูหมอติดเป้งปากดีไอ้พวกแก๊งดูอยู่ปากดีเกินไปแล้วปากดีมากหมอติดเป้งหน้ามึงดิขับอากิระที่ไรคิดถึงสมัยที่ขับรถเล่นกันทุกทีเลยนะขับอากิระที่ไรคิดถึงทุกทีพี่ยังไม่จูเหรอจูแล้วแต่น่าจะพังมากกว่าเอ้ย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 ถนนเส้นนี้แม่งความทรงจำเยอะความทรงจำเยอะสัสสัสมีทุกอารมณ์เลยนะถนนเส้นนี้ทั้งหัวเราะทั้งเครียดทั้งเฮฮาทั้งเศร้าไอ้เหี้ยแม่งครบทุกรสสัตว์ว่าไงครับนอนแล้วนะอะไรนะนอนแล้วนะเงียบแล้วเหรอพรุ่งนี้สอบไปลิสด้วยโอเคโอเคได้ๆๆๆเดี๋ยวคืนนี้พี่ไปเดี๋ยวพี่ไปแล้วเดี๋ยวพี่จุ๊บหน้าผากทีนึงแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยไปโอเคป่ะไปประมาณลงสตรีมครับตี 2 ตี 3ก็ลงสตรีมก็ไปเลยอะไรนะตี 5 ได้มั้ยทั้งที่เองหลับไปนะ
ไปนอนซะไปให้เรียกกี่โมงให้เรียกกี่โมงตีหกตีหกก็เฮี้ยแล้วดีมากไอสัตว์กูขับถึงรีประเทศไม่ขอนี่ใหม่แล้วพี่สุดยอดอะไรนะปาร์ตี้เราจะว่ากันเดี๋ยวรอประเทศลีก่อนไหมประเทศมันจะลีอะสิเขาจะเขาถึงแล้วเนี่ยฮัลโหลพี่โกอยู่ไหนเขาถึงแล้วแต่ว่าประเทศมันจะลีอะเดี๋ยวรอประเทศลีก่อนได้ไหมได้ได้ได้โอเคครับเวทไลมนุษย์ผมกลัวมันขาดตอนเลยดิแบบเขาก็เราจะพูดจะพูดอะไรอยู่แล้วมันไม่จบประโยคนี่เรียบร้อยนะมึงค้างคาเลยนะถูกปะล่ะกำลังพูดกันกำลังแบบพูดกันอยู่จบเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะแหนมเลยนะผมบอกเลยกำลังคุยกันอยู่แบบกำลังคุยกันอยู่ก่อยแดกเลยนะผมว่าผมจะสั่งข้าวเปล่ามาผมมีน้ำพริกปลาทูอยู่นี่ว่ะทีเด็ดเลยทีเด็ดครัวสมโภชเลยเท่าเดิมคิดว่าเงินให้อันนี้พอลูกตามดูเอาเองครับผมตามดูเอาเองนะครับไม่บอกไม่สปอยเด้อเดี๋ยวสปอยเดี๋ยวเขาดูโอ้พี่แม่งสปอยอีกแล้วผมดูลุ้นเลยฉะนั้นก็ต้องไม่สปอยรอดูเอาเองโอเคเฟี้ยวๆเลยข้าวไข่เจียวกุ้งสับทีเด็ดเลยเอาปะเขาดูเอาปะผมสั่งข้าวไข่เจียวกุ้งสับมาเอาปะเอาไหมเนี่ยเขาดูจะอะไรเพิ่มไหมเนี่ยเอาไปเนี่ยเอาไปเนี่ยจะเอาไปเนี่ยไม่จะเอาไหมเอาไหมแลดูเป็นห่วงจ้ะครับพี่งั้นพวกมึงไม่ต้องแดกจะแดกก็สั่งอันเองของใครของมันแค่นั้นแหละเดี๋ยวกูไม่เรียกบุคคลดูแล้วเอาไงมึงจะเอาไงพวกมึงจะเอาไงกูไม่เรียกพวกมึงว่าคนดูแล้วมึงจะเอาไงว่ามาเลยมาเลย30,000ต่อหนึ่งก็ได้มาเดี๋ยวรำมวยรอมาเลยกูไม่เรียกพวกมึงคนดูแล้วมาเดือดแล้วกูเดือดแล้วดูเดือดแล้วอ่ะมาอ่ะหยอกไงสดกันซะด้วยมาเด้มาเด้เฮ้มาเด้มาเด้มาเด้
หยอกเล่นหยอกเล่นเพื่อนเพื่อนกันเพื่อนกันเพื่อนกันอ่ะจับมือหยอกหยอกเล่นเมื่อกี้หยอกคือหยอกเล่นไงจับมือและหายกันเมื่อกี้ถือว่าผมไม่ได้ด่าหยอกปากโคตรดีเย็ดโดกล้าพูดแต่งตัวอะไรเนี่ยหมอเป้งไงนี่เอากวนตีผมไปแล้วมาตรงนี้เอาเลยตรงนี้เนี่ยบูจริงก็ดักนิโกคุยตรงนี้แล้วพี่ตอนแรกไปเล่นลีพี่ออกไปเลยใกล้เชียพี่เอาสิเป้ไปขายอ่ะฮะพี่เอาสิเป้ไปขายอ่ะระหว่างรอไปถ่ายแล้วตำรวจมาแล้วเหรอผมมาแล้วล่ะแต่คนยังน้อยอยู่เลยนะมาอยู่หน้ากิจกรรมแล้วก็เดี๋ยวสองจะไปปรึกษาพี่เรื่องความรักใครนะไปสองไปสองมันเกมอะไรอ่ะเกมเกมใครวะเบคเหรอใช่เอานะไม่ต้องร้องพี่อยู่ตรงนี้แล้วนะไปสองเหรอเองอ่ะไม่ต้องร้องพี่อยู่ตรงนี้แล้วนะคะโอเคไหมได้เลยค่ะตะอ้วนไม่ร้องแล้วนะคะใครที่กำลังร้องอยู่ไม่ร้องแล้วนะคะพี่เฉินอยู่ตรงนี้แล้วนะครับร้อยอ่ะแม่งคบผู้หญิงไม่มีความสุขคบผู้ชายเดียวป่ะถูกมาพี่เฉินก่อนมาเร็วมาถ้ารักดีทำไมต้องมีรักเดียวเต็มเต็มไอ้ยศสามพันห้าพังต้องชวนเราเองอ่ะพี่มาพี่เฉินก่อนเร็วมาพี่เฉินก่อนนะคะไอ้ไอ้ไอ้สับไอ้สีรถดุป่ะเนี่ยไม่ได้ถามด้วยเดี๋ยวดุป่ะใครอ่ะแปลกๆว่ะแปลกเหรอไม่พี่อ่ะไม่รถไม่แปลกพี่แต่พี่อ่ะพี่ทำไมพี่แต่งตัวเงี้ยพอดีนัดนี่ก็คุยนิดหน่อยเลยเปลี่ยนการแต่งตัวนิดหน่อยว่ะอ๋ออันนี้หมอรักษาคนหรือหมอรักษาหมาครับหมอเป้งเออทำไมวะผมก็สีเช่นนี้ก็ดุออกรักฉุดใจนายฉุกเฉินยังไม่ดุวะนี่ไหนแล้วเอมบูแลนคู่ใจอยู่ไหนเฮียเอมบูแลนคู่ใจไม่มีเพราะว่าตัวพี่แหละเป็นเหมือนเอมบูแลนเคลื่อนที่พี่ก็คือพี่จะไม่หิวว่ะเกียร์อยู่แล้วอ๋ออยู่ที่ไหนจะไปหาเธอแน่ๆอยู่ที่ไหนจะไปหาเธอแน่ๆฮะพี่เฉินไม่ได้ฟังนานแล้วต้องสารเลยพี่ว่าไงไอ้ยังไม่เท่จริงวะแต่ผมรู้สึกว่าเท่คือผมกำลังจะเกมอะพี่ทำไมวะไม่เท่จริงคือเราให้ฟังอย่างนี้พี่เมื่อวานผมก็ฟาร์มเหมืองของผมเลยผมก็ฟาร์มปกติก็เจอพี่หลงพี่ปกติแล้วทีเนี้ยก็เจอกลุ่มผู้หญิงกลุ่มนึงประมาณ 3-4 คนแล้วไงต่อเขาเป็นแก๊ง18คนอะพี่แก๊ง18คนผู้หญิงล้วนอะ18คนที่มาจาก SD เออใช่ใช่มันก็สนุกอะพี่ผมก็เลยแบบว่ามีต้อมีคุยเขาพอดี18คนเลยเหรอไม่คนเดียวพี่คนเดียวดิบอกมาคนเดียวไม่ใช่คือเขามา3คนแต่คือเขาคือแก๊งที่มีอยู่18คนของประเทศเราอะที่เพิ่งลงไปอ๋อแล้วไงต่อทีเนี้ยพี่หลงก็เลยว่าเอ้ยไปดำน้ำด้วยกันบ้าอะไรแบบเนี้ยแล้วไงต่อผมก็เลยไปพี่ก็เลยมีคุยต้อเล่นกันบ้างก็คุยกันอะพี่ก็ต้อตามภาษาเลยพี่ไม่ได้ครับผมต้องขอโทษเหมือนกันครับเบ็กมาพี่วันเนี้ยUh-huh. คำถามที่พี่เขาถามผมมีอะไรจะพูดหรือเปล่าแล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวนะคืออะไรเหรอปุ๊บเขาก็บอกว่าโชคดีขาดเลยพี่ผมไปหาที่อู่เขาก็แบบว่าเดี๋ยวค่อยคุยอะไรประมาณนี้เขาคงไม่พอใจแหละมันจะยากอะไรวะก็แค่ผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมพี่เลิกแม่งเลยเฮ้ยใช่เหรอพี่เลิกผู้หญิงเหรอเปล่าเลิกคบกับไอ้สองเนี่ยแล้วหาผู้ชายใหม่ซะล้อเล่นพี่หยอกเล่นพี่หยอกเล่นหยอกเล่นเขาก็แค่นี่เขาแค่หึงหวงคิดมากตามสไตล์ผู้หญิงแหละก็รู้อยู่เออนี่ใช่เขาแค่หึงหวงเว้ยไม่พี่แต่คือมันถึงกับต้องเลิกกันแล้วพี่บางทีแล้วคือเขาแต่งอย่ารอโทนี่พี่ขออย่ารออย่ารอน้องอย่ารอน้องไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รอแต่หมายถึงว่าเราต้องคุยกันก่อนแล้วพี่อ๋อมันก็คุยกันได้แหละก็คุยก็ง้ออ่ะจบด้วยกันคุยง้อดิง้อดิว่าที่ผมเลือกที่ปรึกษาพี่พ่อพี่เกมมาก่อนไงพี่แล้วผมเนี่ยผมเลยอยากรู้ว่าอีเหี้ยปากดีนะมึงเนี่ยไม่ใช่คือหมายความว่าผมอยากรู้ว่าทางออกของพี่อ่ะครับพี่เลือกทางไหนพี่เลือก2ทางควบ2อย่าพี่เลือก2ทางอยู่แล้วอ๋อพี่ชอบทวินแคมทาวินแคมแซนด์วิชหน้าหลังเทอร์โบคู่กล้อง2ตัวโบลูกใหญ่ F55 ใช่เฮ้ยโหชาโบตัดดีกว่าเมื่อกี้ไอ้ร้องครับไอ้ที่มันเพลงมันแบดพอยังมันร้องอะไรบ้างนะฮะเธอบอกเธอชอบผู้ชายสไตล์แบดใช่ป่ะผมมาร้อง
ไม่หมายถึงเนื้อเพลงมันแบบนี้ป่ะเพราะว่าชีบอกชีอะไรมันนี่ชีก็เลยต้องเซย์กู๊ดบายไม่ใช่มันใช่เดียวกันวะคนละเพลงครับเพื่อนคนละอันชีบอกชีอะไรมันนี่ชีก็เลยต้องเซย์กู๊ดบายไม่ใช่อ๋อไม่ใช่จีเขาบอกว่าผู้ชายแบดหรือว่าฆ่าพ่อมันนะสิยาแบดอุ้ยอันนี้ดีไอ้สัตว์โอ้โหหรือว่าแบดจัดเลยดิหรือว่าพวกเราเหมาะกันไม่มีใครมากกว่าพี่เหมาะการทำความดีช่วยเหลือคนต่อไปก็น่าคิดอยู่อันนี้เอาหน้าคิดมากไอ้น้องไม่พี่ผมไม่คิดมากแต่ผมแบบว่าผมจะรับผิดชอบความรู้สึกเขายังไงพี่งอเว้ยผมก็ทำงอเท่านั้นเว้ยคือเอางี้ทำเซอร์ไพรส์ให้เลยป่ะยังไงดีพี่จับเรียกค่าไถ่เลยเดี๋ยวพี่แก้เป็นโจจับเรียกค่าไถ่แล้วเองไปช่วยเท่ๆเลยอัศวินขี่ม้าขาวเอาป่ะจริงเหรอเฮียผมถามจริงแล้วเดี๋ยวถึงเวลาพี่ส่งจังหวะให้เขาพูดแล้วดูว่าเขาจะตอบยังไงอะไรเงี้ยช่างกูเลยนะนะเฮียผมถามเท่ว่าไงมาก่อนผมถามดักคอไว้ก่อนเลยว่าไงถ้าเขารู้ทันแล้วเกมจะทำยังไงไม่มีเกมผมเชื่อดีพี่งานเนียนผมสบายใจได้อ่ะพี่พร้อมไหมล่ะวันเนี้ยพร้อมมาดิได้ผมหาจังหวะให้มึงเป็นพระเอกเลยงานเนี้ยหนูเหมือนแม่เลยฮะเดี๋ยวไม่ต้องขนาดนั้นพี่เขาเพิ่งได้มาเชียร์เมื่อวานนี้เองพี่เช่าให้เนียนเอาเข้าตู้ไปเลยฮะหมายถึงเอาช่างเหรอพี่ไม่เอาเองอะเข้าตู้ไปเลยเอ้าซึ้งกันน้ำตาแตกบอกเลยงานนี้ร้องไห้กันละงมแกงเหรอแกงเหรอความจำเสื่อมเนี่ยไม่ใช่แกงเหรอแกงเหมือนช่วยเขาแต่เองต้องเข้าตู้อะไรเงี้ยโอ้โหแม่งซึ้งน้ำตาแตกบอกเลยงานนี้แล้วพี่พระเอกนางเอกร้องไห้กันละงมแล้วเขาเดินไปหาผู้ชายแล้วก็เอามาเยี่ยมมึงครับโอ้ยนี่แฟนเก่าเขาเองโง่ชิบหายเข้าตู้โมโหร้องอะไรเนี่ยไม่ผมร้องไห้พี่อ๋อพี่ตัวนี้มีผมมีกดตังมาพี่ได้ไหมเจ็ดเก้าครับขนาดใส่ถุงยางนะเจ็ดโต